เห็นถนัดโอนเป๊ะชายอานันทวีปโพสต์ทวงหนี้ไฮโซแชมป์ปมชนะคดีหลังจากเรื่องร้อนแรงที่พบว่ามีไฮโซหนุ่มปาขวดใส่หน้ารัศมีแขนักแสดงพิธีกรอารมณ์ดีจนเลือดอาบจมูกหัวแตกนิดหน่อยโชคดีไม่เข้าตาก่อนดาราสาวจะต้องออกมาขอโทษแทนต่อมาทางด้านไฮโซหนุ่มก็ได้ออกมาชี้แจงขอโทษและโชว์สลิปโอนค่ารักษาพยาบาลไปให้แล้วที่พบว่าได้มีการโอนค่ารักษาไปจำนวน 2,486 บาททำเอาชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์พร้อมตั้งคำถามว่าเป็นไฮโซแต่ไม่น่าเชื่อว่าโอนไปแบบพอดีเป๊ะล่าสุดทางด้านชายอานันทวีปชยางกูลณอยุธยาได้ทวิตข้อความโดยแชร์ข่าวเก่าระหว่างคดีตนกับไฮโซแชมป์ที่ตนชนะคดีระบุข้อความว่าเห็นถนัดโอนเป๊ะรบกวนโอนในส่วนที่ศาลฎีกาพิพากษาสั่งให้จ่ายมาด้วยนี่8ปีแล้วคิดว่าให้เวลาไปตั้งตัวเก็บเงินนานเกินพอแล้วนะยอด 2,768,686 บาทจ่ายมาเป๊ะๆแบบนี้ได้นะไม่ว่ากันแฮชแท็กรัศมีแขแฮชแท็กเซฟรัศมีแข